ัด125ครับ125เลยแรงๆคัดแปลงเป็นคัด125นะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันดูก่อนนะครับทุกคนขาดแล้วก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับทุกคนครับก็ต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากันก่อนนะครับผม @br88s นะครับผมอีกรอบนะครับผม @br88s นะครับผมแหล่งรวมการลงทุนทำกำไรได้ง่ายๆก่อนได้จำกัดนะครับผมและก็ที่นี่ไม่มีการโกงนะครับผมการันตี 100% จากช่องที่ผ่านเลสซิ่งนะครับผมเลยนะครับผมแอดมินดูแลดีตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับใครที่กำลังหาตังค์ใช้นะครับหรือว่าหาตังค์ไปเที่ยวหาตังค์ไปเติมเกมหาตังค์ไปแต่งรถนะครับผมก็ลองเปิดใจมาดูที่นี่นะครับผม @br88s นะครับผมและที่สำคัญนะครับทุกคนครับอย่าลืมบอกกับแอดมินนะครับว่ามาจากช่องพิพิธภัณฑ์เรซซิ่งนะครับผมไว้เจอกันใหม่กับพวกเราคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่เราถ่ายตอนนั้นมืดๆนะครับมันมืดนะครับนี่คลิปนี้ก็เสร็จไปนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นน้องดิวนะครับเสียน้องเลียบิดมองไรมองสิเฮ้ยน้องดิวนะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับทรงเซิงวัยรุ่นทรงเซิงอะไรไปน้องอะไรดิอะไรก็จะเป็นอะไรดุมตัวหน้าครับแล้วก็ชกแต่งดูจะได้ชกแต่งไม่ได้ตัดแผงคอครับแผงคอไม่ได้ตัดมันคือเบิ่งอันนี้เบิ่งย่นลายเนี่ยเบิ่งย่นเอาแล้วของแท้มาแล้วอ่ะเออเสียงเอียงล่อหลังไส้ปั่นงูเว้ยเอ้ยบัดเอ้ยนี่นะผมก็เป็นชกยังตัดแกนน่าจะ 3.8 นิ้วนะครับนี่ยังไม่ล้างนะครับสภาพยังไม่ล้างนะครับถ่ายทำเสร็จคลิปนั้นก็ไม่ได้ล้างเลยนะครับความร้อนเป็นของซุปเปอร์อย่างไรชาร์จสปีดป่ะไอ้ครับผมนี่ลายประเทศไทยขอบ 1.2 ยาง 45-90 นะครับอะไรนี่ครับช่างเด็ดอยุธยานะครับผมต่อเลยไปเลยพ่อรันนะครับพ่อรันนี่รันเลสซิ่งดุมย่อดุมของเอียงกับบลูครับดุมย่อมันมีป้ายเยอะน่าจะโบชินะครับผมโบชิดิดหลังนะครับถ้าดีหลังจะมีแง่งออกมานะครับกระทุกองแท้เลยมกหัวดอกนี่อะไรก็จะเป็นอะไรของสับกันนะครับสับกับของรถไอ้บีมนะครับผมบีมก็จะไปทรงแบนนะครับส่วนคันนี้มาเป็นทรงเชงนะครับคันนี้ไม่ตัดแผงคอแต่ตัดโครงนะครับผมนี่นะตัดโครงนะครับผมย่นสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันเบิ่งย่นหลายป่ะมันไฟกันเลิศนี่นะครับผมสเต็ป53มิลเกือบเต็มนะครับผมนี่เรือน CB ปาก30มิลหัวฉีด 150cc น้ำมัน95นะครับผมก็ลองไปไล่ดูกันได้นะครับผมเสื้อลูกเออตัวห่อนตัวดิเสื้อลูกควันนะครับผมเป็นฝาแต่งนะครับมาแล้วหลักบีมหรือเปล่าอ่านี่นะครับผมทรงเซงนะครับเป็นรุ่นทรงเซงนะครับใครที่ชอบอันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเนี่ยรันพอทอเหมือนปี2021เลย
น่าจะหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมอาร์มย่นเป็นอาร์มย่น GTK นะครับผมล้อหน้าล้อหลัง 1.2 เท่ากันหมดนะครับผมขับโชว์คันนี้เดี๋ยวฮะได้เดี๋ยวฟังเสียงกันดูก่อนนะครับทุกคนนี่ขาดแล้ววัยรุ่นน้องเรือนะครับผมบ้านพิราบเหมือนกันนะครับเรียนหนองระวิทย์เหมือนกันนะครับใครที่ชอบพันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเบียมขับเด้ไปครับโชว์ไปโชว์ไปไม่กล้าตายเนาะเด็กพอดีเลยเดี๋ยวเรามาสักครู่นะครับผมไปได้คัน125คัน125เลยแรงๆคัน100คัน แปลงเป็นคัน125นะครับคันนี้นะครับผมเอ๊ะฟ้าลุกไปไหนเอ้าร้อนชิบหายเลยกล้องอ่ะเรื่องอะไรแฮงป่ะแฮงป่ะแฮงแฮงอยู่กับญาติเหรอกูก็ญาตินี่กันดิออกโตต้องเลยปล่อยตัดเนาะบ่มืออาชีพแล้วเนี่ยเอ้าไม่ได้ขับโดนไงไม่ได้ขับนานไงมันเลยแบบไม่ค่อยชินไงมันไม่คุ้นใช่มันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มันไม่ได้ขับประมาณ 4-5 ปีแล้วอ่ะก็สวยๆเลยนะครับมันได้ 4-5 ปีใส่ละคลิปว่าหันนั่งขับอยู่ตรงนี้นะผมก็บอกไปละเอียดหมดแล้วนะครับใครจะทำตามนะครับอันนี้เขาเอิ้นสีเทาอย่างเทาแลมโบเลยเทาแลมโบนะครับผมงามอยู่งามอยู่นี่ทรงนี้ก็สวยๆเลยนะครับผมอาจจะเบิดแล้วมั้งบ่มีอย่างรีวิวละก็มาต่อจากคลิปที่แล้วเฉยๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทำเป็นคลิปจาก GPS ให้ดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมสุดๆจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าทุกคนคลิป GPS นะไม่เกิน3วันนะครับผมกล้าป่ะครับจับ GPS เลยนี่เอาแล้วบอกบีมแพ้แล้วบอกบีมเอาเลยคุณไม่กล้าครับพอแล้วมันอ่อนนี่นะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับผมไม่เกิน3วันนะครับผมเจอกันใหม่3วันจัดดีไม่มาดูระวังเด้อผีหลอกอ่ะเออผีหลอกเนี่ย